รมมีความหมายเมื่อสมัยสัก40กว่าปีป่าแถวเนี้ยจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตของชุมชนไม่มีอาชีพอะไรหันหน้าเข้าป่าลักลอบตัดไม้แทบว่าจะกลายเป็นเขาหัวล้นพอโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็มีหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะ CPF ระดมมวลชนเข้าไปช่วยกันปลูกเพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ชุมชนเนี่ยก็ได้ช่วยกันป้องกันและดูแลเพื่อให้ได้ป่ากลับคืนมาสมบูรณ์เหมือนเดิมCPF ก็ได้เข้ามาสนับสนุนในด้านการส่งเสริมอาชีพจะได้ไม่ต้องไปลักลอบตัดไม้ก็ถือว่าเป็นการดีการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสมดุลธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักที่ CPF ให้ความสำคัญและลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่าในโครงการรักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนเพราะเรารู้ว่าทุกคำมีความหมาย